เราเดินขึ้นมานะคะพอถึงชั้น2ก็จะเจอเลยร้านนี้เห็นป้ายด้านหน้านะคะไข่ปลาเมนไทโกะข้าวสลัดมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะชื่อร้านคันเตกิยะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วทำไมต้องเอาเฟซบุ๊กวันนี้ก็มากันยังเกือบถ้าปิดก่อนอะไรอ่ะมีคนหนีด้วยอ่ะนี่มาแล้วสมาชิกนะคะตอนนี้ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วถ้ามาที่นี่นี่สั่งอาหารเป็นชุดก็จะฟรีสลัดปลาแล้วก็จะมีซอสเมนไทโกะด้วยใครที่ชอบเมนไทโกะก็เติมไม่อั้นใช่ไหมปู่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้เมลอนโซดาถ้าสมมุติว่ามีครีมด้วยเขาก็จะมีไอติมอยู่ด้านบนไม่คุ้มตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีผู้นำพักมาดูกันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์อยู่ด้านหลังด้วยมีใหม่อยู่ข้างหลังด้วยเจสสิก้าโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรและนี่ก็คือสลัดใช่ไหมฮะให้ดูอะไรบอกว่าให้ดูนี้ก่อนนะคะร้านอยู่ที่ฟรีซิม1สกู๊ปไม่แอดไลน์ด้วยเอามาให้ดูแค่นี้ใช่ใช่ให้ดูแค่นี้โอเคให้ดูแค่นี้โปรโมชั่นนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วก็เมื่อกี้สั่งอันนี้ไปแหละเมลอนโซดานอนแอลกอฮอล์เป็นเด็กดีโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นสลัดนะคะใครที่สั่งอาหารเป็นเซตเนี่ยก็มาเติมได้ฟรีตลอดเวลามีซอสวาซาบิด้วยเราก็มีอะไรทูโกมาไม่รู้อะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทั้งกี่เอ้ยมาแล้วเซสสเต็กค่ะเขาไม่กี่อาหารมาเร็วดีเหมือนกันมีโซปซุปว้าวนี่ได้แล้วแอดไลน์แล้วก็จะได้เป็นไอติม1ลูกมาแล้วไม่เฮ้ยอันนี้พอเลยนะชั่วโมงแรกใช่ไหมอ่าใช่พออะไร50บาทชั่วโมงแรกเราแก้วละ50บาทก็ถ้ากินได้แค่ไหนก็อย่าทงไปเขาไม่ยอมบอกหมดชั่วโมงแล้วอ่ะเขาจะรู้ไหมเนี่ยเขาตอนที่ข้าวผมแอบสบายไหมสบายเอาไงชิมไหมขอเจียวทำไมรสชาติเป็นไงมันไม่ถึงอันนี้มันเข้มกว่าแรกแต่มันไม่บาดคอไง